มาดูเรื่องนี้กันบ้างดีกว่ามิสแกรนด์เมียนมาเรียกร้องประชาธิปไตยกลางเวทีทั้งน้ำตาครับเอกกี้ถูกต้องนะบนเวทีเนี่ยทางมิสแกรนด์เมียนมาเนี่ยได้มีการออกมากล่าวสุนทรพจน์แสดงจุดยืนนะครับเรียกร้องให้กองทัพเมียนมาเนี่ยยุติสงครามการกระทำใช้ความรุนแรงกับประชาชนในประเทศกลางเวทีประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2020นะฮะเจ้าตัวจะว่าไงเรามีคลิปให้ชมกันครับ People from Myanmar they are walking on the street for the democracy I'm also the one who wrote in for the democracy on the stage right now Thank you so much to the Miss Grand International Organization to give me such a great opportunity to speak out my words through this platform to the internationalI want to say from here that please help Myanmar. We need your urgent international help right now. Let's create a better world with individual responsibility for the new generations. May the world be at peace with Myanmar. May the world make it a better place for you.คือสาวฮานก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องยากสำหรับเขาเองเหมือนกันที่ต้องมายืนบนเวทีนี้ก่อนที่เขายังบอกว่าเขารู้สึกเสียใจมากนะกับสิ่งที่กองทัพได้ทำกับประชาชนตอนนี้ค่ะคนเสียชีวิตบนท้องถนนกันเป็นจำนวนมากก่อนที่ฮานจะบอกอีกนะคะว่าเราต้องการความช่วยเหลือจากประชาคมโลกโดยด่วนโปรดช่วยเมียนมาของเราด้วยช่วยให้เมียนมาเป็นโลกที่ดีขึ้นสำหรับคนรุ่นใหม่และช่วยนำสันติภาพกลับมาให้พวกเราด้วยค่ะแต่เมื่อกี้เขาจบด้วยเพลง Heal the World ของ Michael Jackson ด้วยนะเขาบอกว่าอยากให้ทุกคนช่วยกันเยียวยาโลกใบนี้ให้ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็บอกว่าหลังจากที่เธอพูดจบปั๊บเนี่ยสิ่งที่เธอพูดไปก็ถูกแชร์ไปทั่วโลกเลยทีเดียวหลังจากที่ฮานได้ลงจากเวทีประกวดเนี่ยก็ได้สัมภาษณ์ว่าหลังจากจบการประกวดแล้วเนี่ยตนเนี่ยคงต้องอยู่ในประเทศไทยระยะหนึ่งเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของเธอเพราะสิ่งที่เธอพูดไปเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้กองทัพเมียนมาไม่พอใจอย่างแน่นอนอันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงเพราะเห็นก็อาจจะไม่ปลอดภัยจริงเพราะอย่าลืมว่าข่าวต่างๆที่เราเห็นจาก CNN จากทุกมุมโลกอ่ะมันเป็นแค่ข่าวที่ถูกสแกนแล้วนะถูกกรองแล้วไอ้ภาพความโหดจริงๆอ่ะเขาไม่สามารถที่จะนำเสนอได้ภาพคนที่ถูกยิงตายถูกกระทืบถูกกระชากอ่ะจำนวนผู้เสียชีวิตเหล่านั้นเขาไม่สามารถที่จะโชว์ให้แฟนรายการเขาดูได้แต่จริงแล้วตอนนั้นโหดมากเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่หลายๆคนเห็นแล้วก็ไม่สบายใจแล้วก็สะเทือนใจจริงๆยังไงเป็นกำลังใจแล้วก็ส่งกำลังใจให้ชาวเมียนมาทุกคนด้วยก็แล้วกันนะคะแฉข่าวเช้า